พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับนอกเหนือไปจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรวมทั้งลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและประชาชนรายย่อยนี่คือเสียงจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดหรือ cashless society โดยผ่านการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการชำระเงินแบบเงินสดหรือที่เรียกว่าระบบ e-payment ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากขึ้นซึ่งการลดการใช้เงินสดและเพิ่มการใช้ระบบ e-payment นั้นจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์วรัฐยาชินกรรมอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดว่าเมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดจะทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนง่ายขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นข้อดีของสังคมไร้เงินสดคือคนแบบถึงมันน้อยลงแต่ว่าคนสามารถที่มีความสะดวกในการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปกดเงินใช่ไหมคะมันทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้นการขยายตัวเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าการชำระเงินแบบ e-payment ในปัจจุบันจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นสังคมที่ไร้เงินสดก็คือการทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังคงคุ้นชินกับการชำระเงินแบบเดิมอยู่อีกทั้งยังมีความกังวลว่าการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่นั้นไม่ปลอดภัยและด้วยความสะดวกสบายนี้อาจทำให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายเกินตัวและทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาเช่นเดียวกับคุณภาบุญเลิศผู้ประกอบการร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มองว่าหากสังคมไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากประเด็นหลักๆนี่คือความไม่สะดวกและความไม่ปลอดภัยในการใช้เนาะอย่างสมมติว่าป้าใช้อย่างเงี้ยคือยังใช้ไม่ค่อยเป็นอาจจะเกิดข้อมูลผิดพลาดได้อาจจะทำให้เราเสียหายได้กับการจ่ายเงินสดในขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-payment มากขึ้นด้านคุณสุรีรัตน์ลัคนานิตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงมาตรการการรักษาข้อมูลของประชาชนและระบบป้องกันหากเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประชาชนจะได้ใช้บริการระบบ e-payment ได้อย่างต่อเนื่องทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีการทำระบบสำรองเรื่องต่างๆเหล่านี้ระบบเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกแบงก์ก็ผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จะใช้บริการเนี่ยจะได้ใช้บริการได้ต่อเนื่องอีกทั้งคุณสุรีรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมไร้เงินสดยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการตีพิมพ์ธนบัตรและทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆมีมูลค่าน้อยลงเงินเนี่ยมันมีต้นทุนเพราะฉะนั้นแบงก์ใบนึงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเหรียญก็ตามมันมีต้นทุนถ้าเราใช้น้อยลงต้นทุนตรงนี้ก็น้อยลงแล้วก็พิมพ์น้อยลงค่าใช้จ่ายต่างๆก็ถูกลงและนอกจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นแล้วคุณอภิวิทย์พึ่งธรรมศักดานักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประชาชนที่ใช้บริการชำระเงินในรูปแบบนี้อยู่เป็นประจำยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดในปัจจุบันว่ามีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นถ้าเทียบกับการพกเงินสดเป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวันก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าการใช้สิ่งนี้แทนเงินสดไปเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าในเรื่องความสะดวกสบายแล้วความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เราไม่ต้องมาซีเรียสกังวลเรื่องการเงินหายเงินหล่นอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรปรับใช้เรื่องเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบนี้ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับการที่สังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบนั้นคุณสุรีรัตน์ลัคนานิตได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการจะเปลี่ยนระบบการชำระเงินไปเป็นสังคมไร้เงินสดคงต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งซึ่งในทางเดียวกันก็จะพบเห็นการใช้จ่ายโดยเงินสดลดลงไปเรื่อยๆก็คงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่ทุกหน่วยงานเลยพยายามที่จะช่วยกันเพราะเราเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราจะสู้กับประเทศอื่นๆได้เราต้องไปในทิศนี้แต่ถ้าเราเป็นสังคมไร้เงินสดเราใช้อิเล็กทรอนิกส์กันประสิทธิภาพโดยรวมของประเทศเราน่าจะดีขึ้นแล้วก็จะคงค่อยๆเห็นการใช้เงินสดลดไปเรื่อยๆแม้ว่าปัจจุบันจะมีบริการ e-payment เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรู้จักก้าวทันเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างมีสติและสมเหตุสมผลหมั่นคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวให้มากที่สุด